สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คลับคนรักสุขภาพจะพาพวกเราไปทำความรู้จักกับราชินีแห่งผลไม้นะครับนั่นก็คือทับทิมนั่นเองครับทับทิมเป็นผลไม้ที่สวยงามและมีกลิ่นหอมมากทับทิมสามารถปลูกได้ในประเทศไทยแต่แท้ที่จริงแล้วทับทิมเป็นผลไม้ที่มีต้นกำเนิดมาจากเปอร์เซียซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศอิหร่านนั่นเองนะครับทับทิมเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ในประวัติศาสตร์พบว่าได้มีการนำทับทิมมาเป็นยารักษาโรคตั้งแต่ 8,000 ปีมาแล้วในประเทศเปอร์เซียโบราณมีความเชื่อว่าคุณค่าทางอาหารทุกชนิดที่มีอยู่ในผลไม้ต่างๆนั้นมารวมตัวกันอยู่ในทับทิมครับทับทิมเป็นผลไม้ที่ได้รับการเพาะปลูกอย่างแพร่หลายและทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายไปทั่วโลกเลยครับในทับทิมนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ต้องบอกว่าดีเยี่ยมเลยนะครับซึ่งมีมากทั้งในเปลือกเมล็ดแล้วก็น้ำทับทิมเราทราบกันดีนะครับว่าคุณประโยชน์มากมายของทับทิมนั้นมีอะไรวันนี้คลับคนรักสุขภาพจะพาพวกเราไปทำความรู้จักคุณประโยชน์ของทับทิมนะครับคุณประโยชน์ของทับทิมในตำราแพทย์สมัยโบราณเปอร์เซียนั้นเขาบอกว่าผลทับทิมมีวิตามินมากมายหลายชนิดรวมทั้งแมกนีเซียมและแคลเซียมด้วยซึ่งมีประโยชน์ต่อระบบฟอกโลหิตและระบบการหมุนเวียนในร่างกายนะครับในตำราแพทย์โบราณเปอร์เซียซึ่งถือว่าเป็นตำรับของวิชาแพทย์ตะวันตกในปัจจุบันระบุว่าทับทิมมีประโยชน์มากมายเหลือเกินอาทิเช่น 1.ทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก 2. สามารถลดภาวะการสะสมไขมันในผนังเส้นเลือดป้องกันเส้นเลือดอุดตันและแข็งตัวซึ่งจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดตามมาทั้งในคนและหนูทดลองด้วยครับ 3. ทำให้เส้นเลือดที่หนาตัวและมีไขมันสะสมแล้วซึ่งเป็นเส้นเลือดที่ไม่ดีมีความหนาลดลงและสามารถลดการสะสมของไขมันทั้งคนและในหนูทดลองได้ดีด้วยนะครับมาดูข้อ4ครับบำรุงหัวใจในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดโดยเพิ่มการไหลเวียนที่ดีขึ้นและลดภาวะหัวใจขาดเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยครับ 5. ลดความดันโลหิตได้เล็กน้อยประมาณ 5% ในผู้ป่วยที่ความดันโลหิตสูงถ้ารับประทานน้ำทับทิมวันละประมาณ50 cc ติดต่อกันเป็นระยะเวลา2สัปดาห์6ครับยังมีงานวิจัยพบว่าน้ำทับทิมสามารถบำรุงตับป้องกันการเกิดพิษต่อตับได้ด้วยข้อ7สารต้านอนุมูลอิสระในน้ำทับทิมมีผลยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์ได้ด้วยล่ะครับข้อ8ครับสารสกัดจากทับทิมช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากของมนุษย์ทั้งการแบ่งตัวและการแพร่กระจายและมีงานวิจัยบอกว่าแนะนำถ้าจะกินหวังผลและป้องกันก็ควรจะกินในปริมาณที่เพียงพอต่อวันเห็นไหมล่ะครับว่าประโยชน์ของการดื่มทับน้ำทับทิมมีประโยชน์มากมายเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครกำลังมองหาสิ่งที่จะทำให้ร่างกายของคุณสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ต้องบอกว่าน้ำทับทิมเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับว่าแล้วตัวผมเองนะครับก็คงต้องไปหาน้ำทับทิมมาดื่มแล้วล่ะครับพรุ่งนี้ผมว่าจะไปแวะที่สำนักงานกิฟลีนครับได้ยินข่าวว่าเขามีน้ำทับทิมจำหน่ายด้วยและสามารถมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับงั้นเราเจอกันที่สำนักงานกิฟลีนนะครับ